ขอเชิญสั่งจองบูชาวัตถุมงคลเครื่องรางหายากเครื่องรางของขลังที่ถูกกับดวงชะตาซึ่งเป็นวัตถุวัฒนธรรมที่คุ้มครองจิตใจคนไทยตั้งแต่ครั้งบรรพกาลให้อยู่ให้ยึดถือมั่นในการกระทำดีเครื่องรางของขลังต่างๆพุทธคุณอิทธิคุณวิธีบูชาคาถากำกับจัดสร้างโดยอาจารย์เอตาทิพย์สุดยอดคารวาสจอมขมังเวทอันดับหนึ่งของประเทศไทยเกจิอาจารย์สุดยอดวิชาเจ้าพิธีครอบครูเป่ายันจักรพรรดิแก้กรรมแก้คุณสาสะเดาะเคราะห์ต่ออายุตั้งศาลดูห่วงจุ้ยตรวจดวงชะตาสนใจสั่งเช่าบูชาได้ที่0874500111 0824509991ค่ะกลับมาพบกันกับเบรกสุดท้ายของรายการอาจารย์เอตาทิพย์นะคะท่านผู้ชมสามารถรับชมช่อง8ทีวีพูดได้ทีวีเสรีเพื่อคนไทยทั่วโลกนะคะทีวีไทยต้องดูได้ทั่วโลกนะคะแล้วก็ดูฟรีด้วยนะคะท่านสามารถดูผ่านอุปกรณ์ลูกหูทุกรุ่นนะคะที่มาริมาทีวีเน็ตเวิร์คค่ะแล้วก็ยังสามารถดูผ่านอุปกรณ์ลูกหูทุกรุ่นที่Thailand Television Network ในหมวดกลุ่มช่องไทยลาว International TV ค่ะและยังรับชมผ่านเว็บไซต์ www.thaitv8.com ค่ะและยังสามารถรับชมผ่านเบราว์เซอร์ทางคอมพิวเตอร์แมปนะคะและยังรับชมผ่านสมาร์ททีวีทุกรุ่นทุกยี่ห้อไม่ว่าจะเป็น Panasonic Samsung Sony TCL นะคะค่ะท่านผู้ชมสามารถร่วมพูดคุยนะคะเพิ่มเป็นเพื่อนในแฟนเพจของ Facebook นะเข้าไปที่ไทยทีวี8นะคะท่านจะรู้เรื่องราวดีๆช่องทางดีๆนะคะแล้วก็สาระดีๆที่ทางทีมงานเขาคัดสรรมาอย่างเต็มอิบเลยค่ะหรือท่านผู้ชมที่มีมือถือนะคะสามารถที่จะดาวน์โหลดนะคะ Channel 8ค่ะ CHAWNEL เลข8สังเกตง่ายๆสีชมพูม่วงนะคะท่านก็ดาวน์โหลดขึ้นมาท่านก็ยังจะสามารถรับชมรายการดีๆของช่อง8ทีวีผู้ได้ทีวีเสรีเพื่อคนไทยทั่วโลกอีกได้ค่ะค่ะส่วนท่านที่จะรับชมรายการย้อนหลังเข้าไปที่ YouTube นะ CH8 ไทย TV ค่ะท่านสามารถที่จะดูรายการย้อนหลังได้ทุกๆรายการนะคะของช่อง8ทีวีพูดได้ทีวีเสรีเพื่อคนไทยทั่วโลกเลยค่ะค่ะส่วนท่านที่จะโทรเข้ามานะคะในรายการนะคะ029423319นะคะ SMS ที่เบอร์4642828ค่ะส่วนท่านที่อยู่ที่ต่างประเทศนะคะไม่ว่าจะเป็นอเมริกาหรือแคนาดานะคะโทรเข้ามาที่เบอร์18006945145ค่ะนี่เป็นช่องทางการรับชมช่อง8ทีวีพูดได้ทีวีเสรีเพื่อคนไทยทั่วโลกนะคะค่ะมี SMS เข้ามานะคุณปานะคะเมื่อวานถูกรถชนอีกแล้วค่ะซึ่งรถจอดในที่จอดรถของคอนโดช่วงนี้มีแต่เรื่องแย่ๆค่ะเห็นไหมก็ทุกอย่างเนี่ยนะฮะค่ะแม้แต่ปลายังมีความทุกข์นะฮะเขาชื่อคุณปลาค่ะอ้าวคุณปลาใช่ไหมคืออย่างนี้นะฮะผมจะแนะนำคุณปลาเลยนะฮะถูกรถชนค่ะนะฮะรถถูกชนรถถูกชนนะฮะคุณปาเนี่ยรถถูกชนอีกแล้วมีแต่เรื่องแย่ๆนะฮะผมแนะนำเลยให้คุณปาไปหาหลวงปู่ทวดมาติดตัวไว้มาแขวนไว้บูชาไว้แขวนคอไว้นะฮะองค์ใหม่องค์เก่าก็ได้ไม่เป็นไรหรอกเราเคารพนับถือก็ใช้ได้นะฮะแล้วก็ทำบุญใส่บาตรถวายหลวงปู่ทวดนะฮะเพราะท่านป้องกันภัยอันตรายด้วยนะฮะแล้วก็จะทำให้ร่ำรวยมีโชคลาภด้วยนะฮะมันก็จะผ่านพ้นเรื่องแย่ๆไปได้คุณปลานะเรื่องร้ายก็กลับกลายเป็นดีเรื่องดีก็จะดีต่อๆไปนะฮะแล้วเรื่องดีต่อๆไปก็จะเป็นเรื่องดีที่สุดเป็นดีค่ะก็เป็นทำนองนั้นแหละลองทำดูนะฮะลองพูดทวดไว้นะฮะใส่บาตรให้ท่านนะฮะก็ลองทำดูนะครับค่ะก็ขอให้คุณปลาปลอดภัยนะคะครับก็พ้นจากเรื่องแย่ๆสักทีนะฮะก็คิดบวกไว้ดีนะฮะสิ่งที่คิดบวกไม่ดีอย่างเดียวนะฮะก็เลือดบวกไงอะไรนะคะเอดไงเลือดบวกไม่ใช่ค่ะอาจารย์อย่างอื่นดีหมดยกเว้นเลือดบวก
จะไม่ดีอย่างเดียวคิดบวกไปนะฮะค่ะก็จะดีทุกเรื่องนะฮะนะครับ SMS ก็ส่งมาได้เรื่อยๆเดี๋ยวขอญาติพี่ๆทีมงานขึ้นบ้านเมตตาดีกว่าค่ะนะฮะก็ขอญาติขึ้นเบอร์พี่หมอต่อพี่หมอจินด้วยค่ะนะฮะแล้วก็มีรูปพี่หมอต่อหน่อยนะฮะพี่ๆทีมงานนะครับนะเบอร์ขึ้นมาแล้วบ้านเมตตานะฮะก็ได้รับความเมตตาจริงๆจากคุณหมอต่อกับคุณหมอจินคุณหมอต่ออยู่ตรงกลางนะฮะคุณหมอจินนะฮะคู่ชีวิตท่านก็อยู่ติดกันนะฮะส่วนเกินก็อยู่ฝั่งขวา ใส่ลูกประคำไว้ส่วนเกินนะฮะก็บ้านเมตตาตอนนี้ก็น่าจะไปเป็น100คนละมั้งนะฮะพูดถึงว่าเนี่ยวันที่14พฤษภาคมเนี่ยนะฮะก็น่าจะไม่รู้จะร้อยอัพหรือเปล่านะฮะก็ลองต้องไม่รู้จำนวนคนแล้วก็ลองโทรเข้ามานะฮะหาเบอร์ที่เบอร์คุณหมอต่อกับคุณหมอจินนะฮะสำหรับพ่อแม่พี่น้องที่เจ็บป่วยจากโรคภัยไข้เจ็บนะฮะนะฮะทุกโรคเลยนะฮะจองคิวไว้ที่คุณหมอต่อคุณหมอจินนะฮะนะฮะก็คุณหมอต่อเนี่ยนะฮะท่านเป็นอาจารย์หมอเลยนะฮะพันเอกนะฮะนายแพทย์นะครับอยู่ที่ทำงานอยู่ที่โรงพยาบาลค่ายสุรนารีนะฮะนะฮะแล้วก็คุณหมอจินท่านก็เป็นนายพันนะฮะทำงานอยู่ที่โรงพยาบาลค่ายสุรนารีเช่นกันนะฮะทีนี้บ้านเมตตาเนี่ยเป็นบ้านพักนะฮะบ้านพักนายทหารก็ของคุณหมอต่อนั่นแหละท่านก็ยกให้เป็นบ้านเมตตานะฮะเพื่อวันที่14พฤษภาคมเนี่ยนะฮะจองก่อนล่วงหน้านะฮะจองคิวก่อนล่วงหน้านะฮะอาจจะเป็นร้อยๆคิวแล้วก็ได้หลายๆท่านงงอาจารย์เอพูดอะไรคือบ้านเมตตาเนี่ยเราเปิดมาเพื่อที่อาจารย์เอเนี่ยท่านเดินทางไปที่โคราชที่โรงพยาบาลค่ายสุรนารีนะคะซึ่งเป็นบ้านพักของคุณหมอนะคะพันเอกนายแพทย์รัฐสรรนะคะก็ท่านได้เปิดบ้านแล้วก็ได้ให้อาจารย์เอไปทำพิธีแก้กรรมโดยมีการรักษาจากคุณหมอก่อนนะคะแล้วก็แก้กรรมโดยท่านอาจารย์เอตาทิพย์นะคะฟรีนะคะตั้งแต่10โมงเช้าถึง4โมงเย็นนะคะวันที่14พฤษภาวันเดียวนะคะสามารถโทรไปจองคิวได้ที่เบอร์คุณหมอต่อแล้วก็เบอร์คุณหมอจินนะคะค่ะก็หลายๆท่านงงอยู่ดีอาจารย์เอพูดบ้านเมตตาแต่ไม่รู้ว่าพูดอะไรเป็นการรักษาแล้วก็แก้กรรมฟรีค่ะไม่ว่าจะเป็นเจ็บป่วยทางด้านร่างกายหรือว่าอยากจะมาลงหน้าทองดูดวงสักยันหรือว่าบางท่านก็อยากมาศัลยกรรมแบบว่าจะไม่ต้องใช้เข็มอะค่ะใช้บาทาบำบัดค่ะจากท่านอาจารย์เอตาทิพย์ค่ะท่านที่รูปร่างไม่ดีหน้าเบี้ยวหรือจมูกเบี้ยวอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถให้ท่านอาจารย์เอเนี่ยใช้วิชาบาทาบำบัดแก้กรรมได้นะคะแต่ว่าต้องโทรไปลงทะเบียนที่เบอร์คุณหมอต่อแล้วก็เบอร์คุณหมอจินค่ะทำทีละคนนะฮะตามคิวอาจจะเป็น100คิวแล้วก็ได้นะฮะเบอร์ที่คุณหมอต่อเนี่ย081นะฮะ877-6983นะฮะ081-877-6983นะฮะเบอร์ที่คุณหมอจิน081-852-9363ค่ะนะฮะงานนี้เห็นพี่หมอต่อเขาบอกว่ามีพ่อแม่พี่น้องที่เป็นมะเร็งระยะสุดท้ายเนี่ยมี4คนนะค่ะเท่าที่ทราบมานะฮะก็จะได้รับการตรวจเช็คนะฮะจากพี่หมอต่อก่อนนะฮะแล้วผมก็จะแก้กรรมเป็นทีละลายไปนะฮะก็อย่าหมดหนทางสู้นะฮะพ่อแม่พี่น้องที่เจ็บป่วยไม่ว่าจะโรคอะไรก็ตามเถอะโรคมะเร็งโรคเอชโรคทุกโรคอ่ะนะฮะที่เจ็บป่วยอยู่อ่ะนะฮะไปเลยฟรีนะฮะนะฮะพี่หมอต่อพี่หมอจินผมแล้วก็คณะของผมเนี่ยทำให้ฟรีเลยไม่คิดตังค์แล้วเรามีโรงทานเลี้ยงให้ด้วยนะคะมีข้าวมีกับข้าวแล้วก็มีน้ำให้ทานด้วยค่ะพี่หมอต่อท่านสั่งบุฟเฟ่มาเป็นร้อยชุดน่ะค่ะนะฮะทานฟรีค่ะนะครับแล้วก็คุณแม่น้องเจก็เมตตาทำข้าวต้มไก่ข้าวต้มโจ๊กไก่ให้ด้วยนะฮะโจ๊กไก่ค่ะใช่นะครับแล้วก็มีน้ำให้ทานนะฮะเขาจะจัดเป็นนะฮะเป็นโซนโรงทานเลยนะฮะใช่ค่ะแล้วก็ติดต่อนะฮะที่
จองคิวได้เบอร์พี่หมอต่อพี่หมอจินนะฮะในโรงพยาบาลค่ายสุรานารีนะคะที่โคราชค่ะเป็นบ้านพักนะฮะของบ้านพักของพี่หมอต่อเองแหละนะบ้านพักนายทหารของท่านนะฮะณปัจจุบันนะคุณหมอต่อนะคะทำงานเป็นคุณหมอที่เกี่ยวกับเรื่องกระดูกค่ะหรือว่าผ่าตัดท่านเป็นท่านชื่อพันเอกนายแพทย์รัฐสรรภูวนาถวรกิจนะคะก็ได้ทำงานอยู่ประจำอยู่ที่โรงพยาบาลค่ายสุรานารีค่ะเป็นอาจารย์หมอด้วยและท่านสอบได้ที่หนึ่งด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านจะเป็นผู้ที่วินิจฉัยโรคก่อนนะคะท่านจะวินิจฉัยโรคเองใช่อย่างที่อาจารย์อ้อมบอกแล้วก็คุณหมอจินก็ทำงานอยู่ที่โรงพยาบาลค่ายสุรานารีเช่นกันค่ะพันตีหญิงใช่ไหมคะพันตีหญิงใช่อันชัดอาจารย์หมอจินพี่หมอต่อพี่หมอจินใจดีทั้งคู่สองท่านนี้จะเป็นผู้ที่จะวินิจฉัยโรคให้แต่ละท่านก่อนแล้วก็มาให้ท่านอาจารย์เอทำพิธีแก้กรรมแล้วก็วิธีบาทาบำบัดแล้วแต่ท่านอาจารย์เอจะทำค่ะว่าจะทำบาทาบำบัดหรือว่าแก้กรรมยังไงเขาเรียกว่ารักษาแบบแพทย์ทางเลือกค่ะใช่ค่ะโดยพุทธคุณนะฮะค่ะแล้วก็ช่วงเช้าเนี่ยวันที่14ตรงกับวันเสาร์14พฤษภาเนี่ยช่วงเช้าก็จะมีการบวงสรวงผมจะทำพิธีบวงสรวงอาราธนาสมเด็จองค์ปฐมและคณะทุกองค์เลยเบื้องบนนะฮะมาเป่ายันมหาเศรษฐีให้นะฮะฟรีนะฮะงานนี้จะรับการเป่ายันฟรีรักษาโรคฟรีนะฮะนะฮะแบบแพทย์ทางเลือกนะฮะโดยพี่หมอต่อนะฮะแล้วก็ผมก็จะแก้กรรมให้ด้วยนะฮะแต่ละคนก็ทานข้าวกันได้อิ่มมีพี่มันเลยนะฮะมีโรงทานเลี้ยงฟรีนะครับวันเดียวเท่านั้นค่ะ14พฤษภาคมนะฮะจองล่วงหน้าเลยนะฮะสำหรับก็พี่หมอต่อก็จะมาช่วยทุกเดือนค่ะนะฮะผมก็จะมาช่วยทุกเดือนเดือนละครั้งสำหรับเดือนต่อไปเนี่ยครั้งต่อไปก็จะเป็นวันที่18มิถุนาค่ะนะฮะเดี๋ยวเราขอมาบอกอีกทีนึงได้เดี๋ยวให้บอกอีกทีแล้วกันเอา14ก่อนให้พ้นไปก่อนค่ะเพราะเป็นร้อยๆท่านนี่ก็จะต้องดูแลทุกท่านอย่างดีนะฮะเพราะท่านก็เรารักษาฟรีนะคะแก้กรรมฟรีรักษาฟรีค่ะนะฮะมาจองคิวไว้แล้วค่ะนะฮะอ้าวนะฮะขออนุญาตเบอร์ครั้งสุดท้ายนะฮะพี่หมอต่อนะฮะ0818776983 0818776983พี่หมอจินนะฮะ0818529363ค่ะ0818529363รายละเอียดก็เข้าไปดูนะฮะใน www.aajanetatip.com ก็ได้ Facebook ท้ากุมภพันธ์อาจารย์เอตาทิพย์ก็ได้หรือ Facebook ดำขำตาทิพย์ก็ได้นะครับอ่ะนะครับก็ขอบคุณพี่ๆทีมงานด้วยนะครับอ่ะคุณป้อนะฮะฝันว่าอะไรเนี่ยขี้แตกครับอ๋อฝันแบบนี้ฝันดีฮะจะร่ำรวยจะมีโชคลาภนะฮะนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องรีบพอฝันเสร็จต้องรีบวิ่งเข้าห้องน้ำเลยไม่ใช่เดี๋ยวไม่ทันนะฮะมันแตกมาแล้วอ่ะต้องเช็ดสิคะอาจารย์จะวิ่งเข้าห้องน้ำทำไมอะคะเออก็จริงอยู่นะฮะก็เพราะมันแตกมาแล้วไงคะจะวิ่งเข้าห้องน้ำอีกทำไมอะคะครับลองดูก็ต้องหากระดาษแล้วค่ะใช่ฝันอย่างนี้ฝันก็ก่อนนอนเอากระดาษเหน็บข้างๆเอามาติดไปก่อนใช่ไหมคะติดไปก่อนเนี่ยฝันปุ๊บจะได้ใส่แพมเพิร์สเลยดีกว่าไหมคะอาจารย์เออก็มันเป็นความฝันค่ะฝันแบบนี้เป็นฝันเกี่ยวกับความร่ำรวยโชคลาภนะฮะอ่ะลองดูนะครับค่ะอ่ะอาจารย์อ้อขอยัดวิดีโอดีไหมฮะเดี๋ยวเรามีภาพนะคะพิธีแก้กรรมนะคะเดี๋ยวก่อนมีภาพมี SMS เอ้ยมี SMS ค่ะอยากจะรู้ว่างานใหม่ที่จะทำต่อไปจะมีปัญหาหรืออุปสรรคติดขัดบ้างหรือเปล่าคะคุณยิ้มค่ะก็ไม่จะกังวลอะไรเพราะคุณยิ้มก็ยิ้มตลอดอยู่แล้วนี่งานจะมีอุปสรรคอะไรมากมายนะฮะก็ปัญหาที่คุณยิ้มต้องมาระมัดระวังเรื่องคนเป็นหลักเลยค่ะเขาอาจจะจ้องจับผิดเราบ้างระยะแรกๆนะฮะเราก็อย่างที่ว่าก็คุณยิ้มก็เป็นมิตรกับเขาปกติค่ะนะฮะแล้วทุกอย่างก็จะดีไปเองค่ะนะฮะท่องคาถาจักรพรรดิไว้ก็ได้กันตัวไว้นะฮะนะฮะเป็นคาถาครอบจักรวาลเลยนะฮะเมตตามหานิยมก็ได้นะฮะก็ไม่มีอะไรหรอกฮะคุณยิ้มเป็นมิตรกับทุกคนนะฮะก็ลองทำดูนะครับค่ะอ่ะ SMS ก็ส่งมาเรื่อยๆแล้วนะฮะเนี่ย4642828ผมก็พยายามจะตอบทุกปัญหาเลยทุกคำถามเลยนะฮะจะได้แบบไม่ต้องเครียดกันค่ะนะฮะ
เดี๋ยวเรามีภาพพิธีแก้กรรมนะที่บ้านท่านอาจารย์เอตาทิพย์นะคะเดี๋ยวขอรบกวนพี่ๆทีมงานช่วยขึ้นภาพให้หน่อยนะคะอ้าวนะฮะพ่อแม่พี่น้องที่อันนี้เป็นเพื่อนของพ่อคุณหมอต่อเรามารู้ทีหลังค่ะว่าเป็นเพื่อนของคุณพ่อหมอนะฮะคุณลุงคนนี้ชื่อคุณลุงอำนาจนะคะอายุ82นะฮะปวดหลังนะฮะปวดมา2ปีแล้วใช่นะครับโอ้เดี๋ยวมีเป็นวิดีโออันนี้เดี๋ยวเป็นภาพนิ่งก่อนนะคะอันนี้ก็ขออนุญาตคุณลุงนะฮะว่าสักยันให้ท่านไกลเหมือนกันนะฮะอยู่พานิทนอยู่ไกลเหมือนกันท่านจบที่ธรรมศาสตร์ค่ะนะฮะแล้วก็ท่านปวดหลังมา2ปีแล้วค่ะผมก็ใช้วิชามหาประสานนะฮะของหลวงพ่อปานแม่วานมโคเนี่ยนะฮะประสานกระดูกให้นะฮะค่ะจากถือไม้เท้าไม่ต้องถือแล้วเดินป๋อเลยค่ะนะฮะเดี๋ยวก็ท่านก็เป็นคนที่มีความรู้อ่ะเพราะว่าแค่ครั้งเดียวนะคะท่านจบธรรมศาสตร์นะฮะแล้วก็อายุ82ถือว่าแข็งแรงนะฮะก็เพิ่งเจอกันครั้งแรกเนี่ยนะฮะผมก็กราบไหว้คุณลุงนะฮะเพราะว่าท่านเป็นผู้หลักผู้ใหญ่นะฮะท่านมากับคุณรัชนีค่ะนี่หลานเป็นหลานมาจากเยอรมันค่ะนะอันนี้ก็ปวดเข่าเหมือนกันมาเที่ยวที่เยอรมันมาเที่ยวที่เมืองไทยค่ะอันนี้เป็นอีกวันนึงพี่อันนี้ก็อีกคนนึงอีกวันนึงที่มาค่ะก็มาด้วยกัน4ท่านพี่คนนี้อยู่เชียงใหม่นะคะแต่ว่ารู้สึกว่าพี่เค้าเปิดในเว็บไซต์อ่ะค่ะแล้วก็อยู่ดีก็เว็บอาจารย์เอก็เด้งขึ้นมาไงคะก็เลยแบบว่าศรัทธาเค้าก็บอกว่าต้องมาหาอาจารย์เอให้ได้เค้าก็เลยก่อนบินกลับเค้าก็เลยแวะเข้ามาหาอาจารย์ก่อนนะคะบ้านผมอยู่ตรงข้ามบิ๊กซีแจ้งวัฒนะหลัก4นี่แหละฮะพ่อแม่พี่น้องก็โทรมาก่อนนะผมก็ยินดีที่จะนะฮะสงเคราะห์นะฮะตามวิชานะฮะพุทธคุณน่ะนะฮะก็เป็นความเชื่อนะฮะก็ถ้าเกิดว่าพ่อแม่พี่น้องที่มีความทุกข์นะฮะไม่มีที่ไปนะฮะก็เอาผมก็ยินดีต้อนรับอยู่แล้วนะฮะก็ไม่อยากให้พ่อแม่พี่น้องมีความทุกข์นะฮะอยากให้มีความสุขกันทุกคนนะฮะเพราะคนเราเกิดมาต้องมีความสุขนะฮะเกิดมาอย่าไปมีความทุกข์นะฮะแต่วันนี้เกิดมาต้องเป็นพุทธก่อนแล้วอีก2วันก็จะเป็นสุขค่ะนะครับอาจารย์เยี่ยมอาจารย์พูดต่อไม่ได้อันนี้ก็เป็นวิดีโอที่น่าสนใจเหมือนกันไม่ใช่วิดีโอค่ะเป็นภาพนิ่งค่ะภาพนิ่งใช่ไหมเป็นภาพนิ่งค่ะทำไมไม่เห็นนิ่งเลยมันขยับไปขยับมานี่ค่ะอันนี้อะไรเนี่ยอ๋อพี่ให้อาจารย์ปลุกเสกของอ๋อปลุกเสกของค่ะอันนี้ก็ผมน้ำมนต์ให้นะฮะค่ะก็บรรยากาศก็เหมือนสงกรานต์อ่ะนะเดี๋ยวพี่เอาปืนฉีดน้ำขึ้นมาฉีดอาจารย์ว่าไงคะนะครับอันนี้ก็เป็นอีกท่านนึง2แม่ลูกนะคะก็มาอันนี้พี่เข้ามาบ่อยนะฮะค่ะมาบ่อยก็อันนี้ก็คณะของน้องเจเจ๊บไปเที่ยวสมุยมาก็กลับมาก็บิ่งตรงมาหาอาจารย์เลยค่ะอันนี้น้องเขาก็อันนี้น้องบีบีค่ะเป็นเพื่อนน้องเจบีนะฮะเพื่อนน้องเจมาหาเอเอค่ะมาหาเอเอน้องเจเจพามาค่ะน้องเจมาพามามาหาน้องเอเอก็ลงเครื่องได้ก็มาหาอาจารย์ก่อนเลยค่ะเพราะว่าไปหลายวันต้องมาเสริมดวงอาจารย์ก่อนมาให้อาจารย์ลงหัวให้ก่อนเพื่อความร่ำรวยนะมีความไปเที่ยวมาสี่วันมั้งคะพอลงหัวไปก็อาจารย์เอก็ท่องว่าไม่ชวนเลยนะไม่ชวนเลยนะไม่ชวนเลยนะน้องชวนค่ะแต่เราติดธุระไม่ชวนเลยนะเราติดงานอยู่ค่ะไม่ชวนเลยนะไม่ชวนเลยนะก็มีความสุขกันทุกคนนะฮะเดี๋ยวก็จะมีวิดีโอนะฮะอาจารย์อ้อก็อัดเป็นวิดีโอคลิปมานะฮะเพื่อเป็นการแก้กรรมว่าพี่ๆเขาป่วยเป็นอะไรมานะฮะป่วยจากโรคเวรโรคกรรมอะไรมานะฮะนะครับก็เดี๋ยวขออนุญาตพอภาพเสร็จแล้วใช่ไหมฮะขออนุญาตพี่ๆทีมงานก็เป็นความเชื่อนะฮะค่ะโปรดใช้วิจารณญาณนะฮะค่ะในการรับชมนะฮะพี่เนาะอ่ะนะฮะเดี๋ยวพี่ๆทีมงานจะฉายแล้วค่ะเตรียมตัวนะฮะสำหรับพ่อแม่พี่น้องที่นั่งวันนี้ก็ได้รับเกียรติจากคุณลุงลุงอำนาจอยู่เลยนะพี่เ
ใช่ไหมลุงลุงลุงชื่ออะไรนะอำนาจอุไรรัตน์คุณลุงอำนาจอุไรรัตน์ใช่ครับคุณลุงบ้านอยู่เนี่ยมาจากที่ไหนจรัญ13จรัญ13จรัญ13บ้านเลขที่40ซอยบางแหวก3แยก2แล้วคุณพี่เป็นหลานนี่หลานหลานอยู่เยอรมันอยู่เยอรมันพี่อยู่เยอรมันมาค่ะโอ้ดีทีนี้คุณลุงมาที่เนี่ยคุณลุงทราบข่าวของผมจากคุณสายันเพื่อนคุณสุยันเพื่อนของลุงพี่ทราบเลยเพื่อนที่เรียนธรรมศาสตร์ด้วยกันเพื่อนลุงเพราะแสดงว่าลุงเรียนที่ธรรมศาสตร์เรียนธรรมศาสตร์อ๋อลุงเรียนธรรมศาสตร์ครับแล้วก็เพื่อนลุงเป็นอะไรเขาเจ็บหลังเนี่ยเจ็บที่หลังเจ็บที่หลังชื่ออะไรนะเพื่อนลุงสุยันอุ่นปงปูวนาเคยมาบ้านผมที่นี่เคยเข้ามารักษานานยังผมว่าปีกว่าเลยประมาณปีกว่าครับอ่ะก็คุณลุงก็ทราบข่าวมาจากนี้ต้องไหมทีนี้ลุงก็เดินทางมาที่นี่ทีนี้ลุงเป็นอะไรเนี่ยที่เป็นปวดหลังปวดหลังปวดมานานแล้วปวดกี่ปีแล้วผมว่า2ปีได้แล้วไปรักษาที่ไหนมาบ้างทำให้กายภาพบำบัดของไม่ดนต่อของโรงพยาบาลไม่ดนโรงพยาบาลไม่ดนแล้วก็เขาไม่ค่อยดีกินยาอะไรบ้างยาโดยมากยาไหมกินยาหมอเขาไม่ค่อยให้ยากินคือแต่โดยมากเวลาผมปวดผมกินเองโอเคยาที่หมอก็แนะนำบอกไอ้ก็สรุปแล้วเป็นมาเกือบ2ปีเกือบ2ปีแล้วเมื่อกี้ผมก็ขออนุญาตสักยันให้คุณลุงถูกต้องไหมแล้วเมื่อกี้สักเรียบร้อยแล้วตอนเนี้ยสักเสร็จใช่ไหมที่พี่เห็นถูกต้องไหมครับใช่ไหมผมขออนุญาตลุงก่อนนะเขาต้องสักที่หัวอ๋อสักที่สักไปแล้วใช่ไหมอ่าจำได้ใช่ไหมลุงได้แล้วตอนนี้อาการเป็นยังไงมาดูเอาพูดตามความรู้สึกเลยมันบิดเบิดเลยสบายเมื่อกี้ที่เดินอาการไม่ค่อยมีพอสักเสร็จแล้วเป็นยังไงมาดูดีขึ้นสักไม่กี่วินาทีใช่ไหมพี่เห็นกี่นาทีสิบนาทีใช่ไหมเอาประมาณนาทีอ่ะครับนาทีใช่ไหมประมาณนั้นอ่ะลงเดินให้พ่อแม่พี่น้องดูที่ว่าหายสนิทไหมลองเดินดูนะต้องใช้ไม้เท้าเพราะปกติใช้ไม้เท้าด้วยใช้ไม้เท้าปกติใช้ไม้เท้าอ่ะตอนนี้เดินโยนไม้เท้าทิ้งเดินรู้สึกสบายเดินเตะโชว์หน่อยดิเตะโชว์หน่อยดิก่อนนี้เตะไม่ได้นะเตะไม่ได้ก่อนนี้เตะไม่ได้ยกขาไม่ได้มันการทรงตัวมันไม่ดีแต่ตอนนี้เตะได้แล้วนี่ชกหัวหน่อยดิสรุปแล้วหายไหมตอนนี้หายแล้วหายแล้วขออนุญาตนั่งก่อนพี่เห็นพี่เป็นภรรยาถูกต้องไหมจ๊ะหลานก็ที่อัดวิดีโอเนี่ยนะฮะก็คือเพื่อเป็นเบี้ยทัดนะฮะก็อยากจะให้พ่อแม่พี่น้องเนี่ยที่ป่วยแบบคุณลุงเนี่ยนะฮะแล้วก็ไม่หายสักทีก็จะได้เป็นทางเลือกคิดถึงผมเป็นคนสุดท้ายก็ได้ผมยินดีแล้วผมเก็บเงินคุณลุงไว้เนี่ยเก็บเงินคุณลุงไหมไม่ต้องเก็บอะผมให้ ผมไม่ได้เก็บถูกต้องไหมครับเพราะผมจะต้องตรวจดูว่าบางคนผมก็เก็บค่าครูเพราะบางทีเจ้ากรรมในเวรเยอะผมก็เก็บอันนี้ผมก็เรียนพี่ก่อนแต่ของครูเนี่ยผมจะทำบุญไว้ทีผมก็ไม่เก็บค่าครูอันนี้คือฟรีถูกต้องไหมครับผมก็ต้องบอกพ่อแม่พี่น้องชัดเจนเลยว่าบางคนผมเก็บค่าครูผมอยากทำบุญได้ใช่ไหมคืออย่างนี้ฟังตอนเนี้ยผมไปช่วยพี่หมอต่อที่เป็นบ้านเมตตาอยู่ในโรงพยาบาลค่ายสุรนารีพี่หมอต่อเขาอยากจะสร้างโรงพยาบาลแพทย์ทางเลือกไว้รวยก่อนไอ้เรื่องเงินน่ะเก็บไว้ก่อนคือที่เนี่ยผมก็บริการพ่อแม่พี่น้องเหมือนกันคือที่เนี่ยผมรับแขกทุกวันแหละแต่ที่รุ่นผมจะช่วยเดือนละครั้งวันที่14พฤษภาคมเป็นวันแรกโอ้14คิวเนี่ยมีประมาณ80คิวแล้วโอ้โห80คิวแล้วแต่ลุงมาที่เนี่ยที่นี่ผมต้องสื่อทุกครั้งว่าถ้าสมเด็จองค์ปฐมให้เก็บผมก็เก็บค่าครูซึ่งเก็บไม่มากหรอกถ้าบางคนไม่เก็บอย่างวันนี้ผมสื่อแล้วลุงเนี่ยผมตรวจดูแล้วเป็นลูกหลวงพ่อปานวัดบางลงโคแล้วผมก็สื่อกับสมเด็จองค์ปฐมหลวงพ่อปานท่านบอกไม่ให้เก็บค่าครูให้สักยันปุ๊บผ
มขอบารมีพระท่านมาสักให้บารมีสมเด็จองค์สมหลวงพ่อตาลมาสักให้หลวงพ่อตาลหลวงพ่อตาลวัดบางลำโคอยุธยาอยุธยาลูกเคยได้ยินบ้างไหมไม่เคยไม่เคยได้ยินเลยเป็นไรเอาเป็นว่าหายไหมความรู้สึกหายไม่ใช่ความรู้สึกนะเดินจริงๆเนี่ยหายไหมหายหายแฮปปี้ไหมครับครับแฮปปี้ไม่เสียตังค์ถูกต้องไหมแฮปปี้ด้วยครับมีความสุขไหมครับมีความสุขแล้วลุงจะแนะนำใครเห็นบอกจะแนะนำใครมีเพื่อนอีกคนนึงก็กับสุยันเขาก็รู้จักกันเหมือนกันเป็นอะไรอ่ะเขาปวดหลังเหมือนกันอ๋อเขาทำกายภาพอยู่บำบัดอยู่ก็มาสื่อก่อนถ้าสื่อดูแล้วถ้าเบื้องบนเขาไม่เก็บถ้าครูผมก็ไม่เก็บครับแต่ถ้าครูถ้าเก็บก็คงไม่มากเพื่อเราเอาไปทำบุญให้เจ้ากรรมนายเวรเขาครับครับนะก่อนนี้ลุงก็แฮปปี้นะพี่ก็แฮปปี้ดีนะแล้ววันนี้มีอะไรอยากจะสรุปแล้วเนี่ยอยากจะให้รู้ว่าเนี่ยเอาตรงไปตรงมานะไม่ต้องคือเพิ่งเจอกันวันแรกถูกต้องไหมลุงกับผมเพิ่งเจอกันเมื่อกี้นี่เองถูกต้องไหมเนี่ยอยากจะให้ลุงบอกพ่อแม่พี่น้องประชาชนว่าผมเนี่ยหลอกลวงอะไรหรือเปล่าหรืออะไรหรือเปล่าเอาพูดตรงไปตรงมาจากความรู้สึกเราเลยไม่มีการหลอกลวงของจริงดังนั้นเลยแล้วก่อนที่ลุงจะมาเนี่ยลุงคาดหวังว่าจะหายไหมคาดหวังจะหายครับผมภาวนามาจากบ้านเลยภาวนาว่าขอให้หายขอให้พบอาจารย์ที่ดีๆขอให้หายก็เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เบื้องบนช่วยบารมีท่านผมก็เหมือนลูกหลานลุงใช่ไหมเหมือนลูกหลานนี่แหละผมไม่ได้อะไรหรอกผมถือว่าลุงแฮปปี้ผมก็มีความสุขนะก็ลุงก็เนี่ยผมที่บอกที่ขออนุญาตคุณลุงกับพี่เนี่ยอัดเป็นบันทึกเป็นวิดีโอไว้เพื่อเป็นทางเลือกนะฮะสำหรับพ่อแม่พี่น้องที่คิดว่าตัวเองป่วยแล้วมันไม่มีที่จะไปอ่ะไม่มีที่จะไปที่สุดท้ายก็ผมยินดีต้อนรับลุงโชว์หน่อยที่เดินอีกทีนะอาหารจริงไหมใช่ไหมไม่ต้องใช้ไม้เท้านะไม้เท้าไปบริจาคดีไหมเกลี้ยงเลยเอาบริจาควัดดีไหมมันเป็นล่มค่ะใช้เป็นล่มด้วยถ้าทีนี้ไม่ได้ใช้ไม้เท้าแล้วใช้ล่มแทนใช้เป็นล่มใช้ล่มคุณลุงอายุเท่าไหร่นะเนี่ย82อู้แข็งแรงอ้าวนะครับก็ขอกราบขอบพระคุณคุณลุงนะฮะขอบคุณด้วยเช่นกันค่ะครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะพี่เขานะฮะพี่เขาปวดเข่าด้วยนะฮะก็ปวดมาประมาณ2ปีเหมือนกันนะฮะพ่อแม่พี่น้องนะฮะอันนี้ผมก็เอาขออนุญาตพี่เขาก่อนนะฮะเอาเท้าแตะที่เข่าด้านซ้ายของพี่เขานะฮะเพื่อประสานกระดูกให้พี่เขาหน่อยนะฮะแล้วก็สักยันต์นะฮะที่หัวนะเพื่อเป็นสิริมงคลกับพี่เขานะฮะนะฮะก็เสร็จแล้วนะฮะก็เดินออกเดินพี่เขาลองเดินดูนะฮะว่าหายปวดหรือยังไปที่เดินไม่ถนัดจะปัดขาเลยอ้วนอ่ะอ้วนอ้วนอะไรไม่อ้วนเนี่ยเมื่อกี้เดินแล้วสบายขาเขาก็แฮปปี้นะฮะมีความสุขนะฮะนี่ก็ปวดมา2ปีเหมือนกันนะเท่ากับก็เป็นหลานของคุณลุงใช่ไหมฮะค่ะนะพี่เขาไปอยู่เยอรมันนะพี่ผู้หญิงอยู่ที่ประเทศเยอรมันนะถ้ามันไม่ปวดไม่เจ็บมันก็หายแล้วครับหายไหมก็ที่เห็นเนี่ยนะฮะมันเป็นเรื่องของพุทธคุณนะฮะของเบื้องบนเขานะฮะเบื้องบนท่านสงเคราะห์เหมือนพวกเราเป็นลูกหลานนะฮะมันไม่ใช่เรื่องไม่เอาตรงๆสิมันหายไม่หายไงแปลกประหลาดอะไรหรอกนะฮะเพราะว่าถ้าไม่เจ็บแสดงว่าหายแล้วอ้าวหายแล้วก็โอเคใช่ไหมค่ะคือถ้าไม่เจ็บมันคือหายถูกต้องไหมมันต่างกับก่อนหน้ามาไหมก่อนหน้ามาที่เราเดินมากับลุงอ่ะเราเจ็บขาแต่เราก็ไม่พูดบางทีก็เจ็บมากี่ปีแล้วเจ็บมันก็เรื่อยๆบางทีเราก็คิดว่าเราอ่ะ
ไปทำงานแล้วมันเหนื่อยเพราะเดินมากพอดีมานั่งพักบางทีเดี๋ยวมันก็ดีขึ้นแต่เดี๋ยวมันก็เป็นขึ้นมาอีกแล้วตอนนี้เป็นไงตอนนี้ดีค่ะไม่เป็นแล้วนั่งอย่างเงี้ยจะรู้เลยไม่เจ็บโอเคตอนนี้ก็ติดตึงนิดนึงไม่ค่ะบางทีเรานั่งแล้วมันจะเจ็บเสียวเลยสรุปให้ฟังว่าอาการตอนนี้น้ำหนักดีขึ้นมันก็คล่องขึ้นนะคะโอเคหายไหมค่ะหายไม่หายอ่ะเนาะแต่ไม่เจ็บนะไม่เจ็บแล้วนะด้วยค่ะโอเคไหมค่ะค่ะโอเคเมื่อกี้หลวงพ่ออะไรผมนะหลวงพ่อตาอันนี้ก็จบไปนะฮะก็อันนี้พี่เขาโดนวิญญาณปอบนะฮะแล้วก็งูใหญ่สิงมาเป็นเวลา7ปีแล้วนะฮะอันนี้ก็ต้องทำพิธีส่งดวงวิญญาณหน่อยนะฮะก็เป็นพุทธคุณนะฮะเป็นพุทธคุณนะฮะนะครับก็เป็นพอทำเสร็จแล้วพี่เขาก็จะโล่งนะฮะเขาก็มีความสุขนี่มาจากคณะที่เชียงใหม่นะฮะมากัน4ท่านนะฮะแล้วพี่คนนี้ก็หนักสุดนะฮะเพราะว่าเขารู้สึกเขาหิวนะฮะตอนดึกๆนะฮะเขาจะหิวมากแล้วก็เขาก็เคยฝันเห็นพูดผีปีศาจเยอะนะฮะแล้วก็อันนี้ผมตรวจดูแล้วดูทางในนะฮะก็เห็นมีวิญญาณปอบนะฮะกับงูใหญ่สิงอยู่นะฮะก็ส่งดวงวิญญาณดีกว่านะฮะให้นะฮะพี่ปอบกับพี่งูใหญ่นะฮะไปเกิดในภพภูมิที่ดีนะฮะแล้วก็ขับพิษออกมานะฮะอันนี้ก็เป็นความเชื่อนะฮะก็ที่ผมบอกว่าวิชาพวกนี้มันมีมาแต่โบราณสมัยพ่อหมอชีวกโกมารพัฒน์นะฮะท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญในวิชานี้นะครับแล้วก็มาสมัยอยุธยาก็จะมีหลวงพ่อสุนวัดบางปะหมอนะฮะซึ่งเป็นอาจารย์หลวงพ่อปานท่านถ่ายทอดวิชานี้ให้กับวิชาการรักษาเนี่ยทางคุณพระเนี่ยให้กับหลวงพ่อปานวัดบางนมโคอีกทีหนึ่งนะฮะนะครับผมก็นะฮะได้วิชาสายนี้มานะฮะจากนิมิตนะฮะจากสมเด็จองค์ปฐมหลวงพ่อปานท่านมาสงเคราะห์นะฮะก็เอาวิชานี้มาสงเคราะห์พ่อแม่พี่น้องนะฮะเพื่อให้พ่อแม่พี่น้องพ้นทุกข์ไปนะฮะนะครับก็มีความสุขกันทุกคนนะฮะผู้ตายดวงขันนะฮะดวงขันเฟี้ยงเลยค่ะก็ขอตอบ SMS ต่อนะฮะตอนนี้มีหนี้สินจะย้ายจากขายของที่เดิมลำปางมาขายที่ลำพูนใช่ไหมไม่ใช่ค่ะมาขายที่มช.เชียงใหม่ค่ะอาจารย์อ้าวไม่แวะลำพูนก่อนได้ไหมไม่ใช่อาจารย์ดีแน่นอนไปมอชอเลยนะฮะเมื่อกี้อ้อว่าอ้ออ่านไม่ใช่ลำพูนนี่นะไปมอชอเลยไม่ต้องแวะลำพูนแล้วนะฮะมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะใช่ค่ะไม่ต้องแวะลำพูนแล้วกระโดดไปมอชอเลยค่ะจะดีแน่นอนดีกว่าลำปางแน่นอนค่ะรีบไปเลยนะฮะนะครับจากพี่โย่งนะให้เขาเตรียมตัวก่อนได้ไหมคะอาจารย์ก็เตรียมตัวก่อนหรือจะไปวันนี้จะทันไหมไม่ทันนะพี่โย่งเนาะค่ะก็ไปขายได้นะคะที่มช.นะคะไปวันครูนะพี่โย่งเลิกของการย้ายไปเนี่ยไปวันครูวันพฤหัสค่ะนะพี่โย่งลองทำดูนะฮะเราถือเลิกถือยามซะหน่อยนึงนะฮะลองดูไม่เสียหายไปวันพฤหัสนะฮะเพราะว่าไปที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่พี่โย่งไปเป็นครูใช่ไหมไม่ใช่ไปขายของค่ะอาจารย์เอ้าพี่โย่งไปวันพฤหัสค่ะนะฮะผมให้เลิกยามแล้วนะฮะค่ะนะฮะเพราะว่าในมหาวิทยาลัยเนี่ยก็อย่างน้อยก็ลูกค้าก็ครูบาอาจารย์ค่ะนักศึกษานักเรียนนักศึกษานักศึกษานักศึกษาใช่ค่ะตรงนั้นมันแล้วเขาขายอะไรถึงจะดีค่ะอาจารย์โอ้พี่โย่งก็มีของขายอยู่แล้วนั่นแหละขายที่พี่โย่งมีนั่นแหละค่ะดีอยู่แล้วย้ายไปเลยเผื่อเขาอยากรู้ไงคะอาจารย์ว่าเขาจะขายอะไรดีเขารู้ก่อนเราอีกพี่โย่งเขารู้ว่าเขาขายอะไรอยู่นะฮะเราไม่ต้องสอนกันเลยนะฮะนะครับ
ะนะฮะผมตอบพี่โย่งแล้วก็ขอให้ค้าขายร่ำรวยนะคะครับก็ขอให้รวยๆพี่โย่งนะครับค่ะโอ้อันนี้ไหนๆมาเชียงใหม่แล้วแวะวัดทุ่งหลวงดีกว่านี่นะฮะเดี๋ยวขออนุญาตพี่ๆทีมงานนะครับแทนๆอันนี้คือหลักฐานชิ้นเดียวในโลกนะฮะที่เกิดขึ้นมาชิ้นเดียวในโลกร่วมทำบุญซ่อมแซมโครงสร้างหลังคาวิหารวัดทุ่งหลวงอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่พ่อแม่พี่น้องที่อยู่จังหวัดเชียงใหม่จังหวัดใกล้เคียงนะฮะหรือพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ในต่างประเทศในประเทศที่อยากจะทำบุญกับครูบาธรรมชัยนะฮะวิหารนี้ท่านสร้างขึ้นมานะฮะบวกจะกินทั้งหลังอยู่แล้วนะฮะก็ร่วมบริจาคได้นะฮะตามศรัทธานะฮะเดี๋ยวผมขออนุญาตพี่ๆทีมงานขึ้นเบอร์หลวงพ่ออินคำพระอธิการอินคำนะฮะตอนนี้ท่านเป็นเจ้าอาวาสอยู่วัดทุ่งหลวงบริจาคที่พระอธิการอินคำเลยธนาคารกรุงเทพสาขาตลาดแม่มาลัย4580169367 4580169367นะฮะธนาคารกรุงเทพนะฮะ4580169367นะฮะก็ขอให้ร่ำรวยทุกท่านนะฮะมีความสุขตลอดไปนะฮะนะครับขออนุญาตตอบ SMS ต่อเลยดีกว่านะฮะคุณแป้งนะฮะค่ะคุณแป้งค่ะดูดวงให้หนูหน่อยทำไมหนูจึงมีคนร้ายเข้ามาทั้งที่ไม่ได้ไปทำอะไรให้ทำไมหนูมีแต่คนร้ายเข้ามาอาจจะคนที่นิสัยไม่ดีแต่มังคะอาจารย์กรรมเก่าไงอันนี้เกิดจากกรรมเก่านะคุณแป้งค่ะนะฮะทีนี้ก็ผ่านมันไปลืมมันไปค่ะไปอาบน้ำมนต์บ่อยๆนะฮะไปซื้อน้ำมนต์มาอาบก็ได้นะฮะไปซื้อน้ำมนต์ไปเอาไม่ต้องซื้อเลยไปที่วัดเลยนะฮะถ้าอยากจะพ้นเคราะห์จริงๆผมแนะนำเลยนะถ้าอยู่ต่างจังหวัดหรืออยู่กรุงเทพก็แล้วแต่เถอะเดินทางมาที่วัดระฆังเลยค่ะวัดระฆังโคสิตารามวัดของสมเด็จโตวัดระฆังอยู่ที่ศิริราชค่ะนะฮะอยู่ที่ศิริราชนะฮะวัดระฆังอยู่ใกล้ๆศิริราชใกล้ๆโรงพยาบาลศิริราชค่ะนะฮะนั่นแหละมาเลยมาทำบุญกับหลวงสมเด็จโตสักร้อยหนึ่งในวัดนะฮะแล้วก็เอาน้ำมนต์ไปดื่มไปกินไปอาบแค่นี้พ้นเคราะห์เลยแล้วปล่อยปลาบ้างก็ดีปล่อยปลาช่อนทั้ง3ตัวซื้อในตลาดมาปล่อยปลาช่อนดวงคุณแป้งก็จะดีกว่านี้แล้วไหนๆมาวัดแล้วก็บูชาพระเครื่องราคาไม่กี่บาทหรอก5บาท10บาทก็มีค่ะนะฮะแล้วแต่เราชอบบูชาสมเด็จโตท่านติดตัวไว้นะฮะชีวิตก็จะรุ่งเรืองนะฮะมีความสุขตลอดไปนะฮะผมก็แนะนำคุณแป้งเท่านี้นะฮะแล้วก็พิจารณาเองแล้วกันนะฮะคุณแป้งนะครับก็ขอให้มีความสุขสมหวังทุกประการค่ะนะฮะให้เจอแต่คนดีๆนะคะครับค่ะนะฮะก็ SMS ก็ผมจะตอบไปเรื่อยๆตอบไปเรื่อยๆค่ะนะฮะอาทิตย์นี้มีอะไรเสริมไหมคะอาจารย์อาทิตย์นี้ในช่วง7วันนี้นะค่ะผมอยากถ้าไม่รู้หน้ามังคุดออกยังไปซื้อมังคุดถวายสิ่งศักดิ์สิทธิ์เลยหายยากค่ะอาจารย์ฮะหายยากค่ะมังคุดช่วงนี้ไม่ใช่หน้าเขาอะค่ะไม่ใช่หน้าเขาถ้ามีมังคุดก็ถวายมังคุดนะฮะถ้าไม่มีค่ะอาจารย์ถ้าไม่มีก็เอาทุเรียนสักลูกนึงก็ได้ทุเรียนมีเยอะเลยค่ะช่วงนี้ทุเรียนสักลูกนึงก็ได้ถวายสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะฮะเอาหมอนทองหรือว่าเอาชะนีอะไรก็ได้นะฮะก็ขอพรเอาทั้งการเงินกับความรักถ้าได้สองเรื่องนะฮะใน7วันนี้ไม่ทุเรียนก็มังคุดนะฮะมังคุดก็อย่าต่ำกว่า10ลูกนะฮะขึ้นไปนะฮะถ้าเป็นทุเรียนก็ลูกหนึ่งเลยนะฮะแกะเปลือกให้เรียบร้อยจะเป็นไหมคะว่าต้องดิบหรือสุกหรือว่าห่าก็แบบที่กินได้นะฮะเพราะถวายสักชั่วโมงสองชั่วโมงเราก็ลามาทานได้แล้วนะครับค่ะก็จะช่วยเรื่องเงินกับความรักนะฮะให้ดีขึ้นนะฮะลองถวายสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านพ่อแม่พี่น้องได้ทุกเชื้อชาติเลยนะค่ะเนี่ยเหมือนบ้านเมตตาเนี่ยก็ขอเชิญพ่อแม่พี่น้องทุกเชื้อชาติศาสนาเลยมาได้หมดเลยะนะฮะไม่ว่ายากดีมีจนไปได้หมดเราต้อนรับหมดะนะฮะก็พี่หมอต่อพี่หมอจินท่านก็เมตตาอยู่แล้วใช่ค่ะจะเป็นไรไหมคะถ้าเราหันหัวนอนไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือคะนึกว่าจะร้องเพลงคุณกวางค่ะ
เห็นไหมฮะจะมีทั้งคุณแป้งปลาคุณกวางนะฮะคุณปลาค่ะคุณกวางนี่แล้วมีใครนะคุณปลาไงคะเมื่อกี้นี้ที่เป็นที่มีปลาด้วย คุณปลาด้วยตอบคำถามดีกว่าอาจารย์อ้าวจดไว้นะฮะการหันหัวนอนนะคะการหันหัวนอนการหันหัวนอนตามตำราของหลวงพ่อฤาษีลิงดำนี่เอาเฉพาะหลวงพ่อฤาษีลิงดำนะฮะเอาครูบาอาจารย์สายเราดีกว่าใช่ค่ะท่านบอกว่าหัวนอนนอนได้ทุกทิศค่ะหัวนอนการหันหัวนอนนอนได้ทุกทิศแสดงว่าคืนนึงนี่นอนได้นอนหมุนรอบได้เลยใช่ไหมคะอาจารย์ถ้าจะให้ดีผมแนะนำอันนี้นี่ความรู้สึกส่วนตัวนะค่ะเราเคยเห็นไอ้ที่เราลองเท้าไหมแล้วมันหมุนได้เนี่ยมันเป็นที่ออกกำลังกายเราเอาตัวเนี่ยนอนข้างหลังเลยนอนข้างบนค่ะอาจารย์เอาตัวทับเอาไอ้นี่ดีกว่าไหมคะอาจารย์นอนบนโต๊ะกินข้าวที่มันหมุนได้ดีกว่าไหมคะนั่นแหละวันนึงก็นอนให้มันครบทุกทิศเลยโอ้ยเวลาหลับไปก็หมุนไปเรื่อยหมุนไปเรื่อยถ้าโต๊ะกินข้าวจะใหญ่หน่อยค่ะก็จะหมุนไปได้เรื่อยเลยใช่ไหมคะหมุนไปเรื่อยก็นอนได้ครบทุกทิศค่ะคืออย่างนี้เหตุที่การเมื่อกี้พูดเล่นนะมันไม่พี่น้องอย่าไปทำเดี๋ยวหลังดอกมันไม่คุ้มกันนะฮะนอนทิศไหนก็สักทิศนึงพี่บอกว่าจะเชื่อดีไหมเนี่ยรายการนี้เนี่ยนอนทิศไหนก็สักทิศนึงนอนได้ทุกทิศหัวนอนหันหัวนอนได้ทุกทิศตกลงหันได้ทุกทิศแน่นอนเนื่องจากอะไรคะสืบเนื่องจากหลวงพ่อฤาษีลิงดำท่านบอกว่าพระสารีบุตรท่านเป็นพระอัครสาวกนะค่ะรู้สึกว่าจะเป็นเบื้องขวาของพระพุทธเจ้าค่ะพระสัมมาสัมพุทธองค์นะฮะถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยมีเบื้องซ้ายหรือเบื้องขวาเนี่ยหรือรู้สึกเบื้องซ้ายพระโมคคัลลาเบื้องขวาพระสารีบุตรนะฮะถ้าสลับกันก็ขอโทษด้วยนะฮะค่ะทีนี้ท่านพระสารีบุตรเนี่ยเป็นอัครสาวกเบื้องขวาถ้าผมจำไม่ผิดนะมีความเลิศทางด้านปัญญาค่ะเก่งเรื่องปัญญาเป็นที่สุดนะฮะพระอัสสชิถ้าจำไม่ผิดอีกเหมือนกันค่ะนะพออ่านจากตำราหลวงพ่อฤาษีลิงดำมาพระอัสสชิเป็นอาจารย์ของท่านค่ะสอนพระสารีบุตรมาพระอัสสชิไปที่ไหนพระสารีบุตรหันหัวนอนไปทิศนั้นเป็นการบูชาพระคุณของครูบาอาจารย์ค่ะก็เป็นเหตุให้หันหัวนอนได้ทุกทิศค่ะเหตุมาเป็นไปอย่างนี้ค่ะเดี๋ยวผมขอจะเล่าย้อนกลับอีก3วัน3คืนนะฮะอันนี้สรุปสั้นๆก็ตำราเขาว่าอย่างนั้นค่ะก็คุณกวางก็ถ้าเชื่อมั่นในหลวงพ่อฤาษีลิงดำก็พิจารณาเอาค่ะท่านบอกหัวนอนหันได้ทุกทิศแต่ปลายเท้าเราอย่าเอาเท้าไปชี้ทางพระไม่ได้ค่ะเดี๋ยวอาจจะโดนลงโทษได้บางท่านถูกถีบตกเลยค่ะคือปลายเท้าเราเลี่ยงว่าอย่าไปชี้ไปทางพระค่ะบางทีหันนอนก็เรานอนได้ทุกทิศเนี่ยแต่ปลายเท้าเลี่ยงทางพระหน่อยค่ะแล้วการหันหัวนอนเนี่ยเราก็ควรจะห่างห้องน้ำเลยห้องน้ำเนี่ยพระกับตัวเราเนี่ยให้ห่างเลยไปอยู่คนละมุมเลยเรียกว่าถ้าเธอเป็นห้องน้ำฉันกับพระจะอยู่ฝั่งตรงข้ามเธอแน่นอนจำไว้หลักง่ายๆอย่าไปติดกันนี่มันก็เหม็นน่ะพระก็เหมือนคนคนยังเหม็นแล้วพระจะไม่เหม็นได้ไงนะฮะก็ห่างจากห้องน้ำจำไว้เลยนะฮะถ้าเธอเป็นห้องน้ำฉันจะอยู่คนละข้างกับเธอค่ะจำง่ายง่ายค่ะไม่ยากเย็นแล้วการตั้งพระอาจารย์ในเมื่อหัวนอนหันได้ทุกทิศแล้วพระเนี่ยเราจะวางทิศไหนคะถึงจะดีคะการตั้งพระตำราหลวงพ่อฤาษีลิงดำเช่นกันค่ะท่านเรียนมาจากหลวงพ่อปานอาจารย์ท่านหลวงพ่อปานวัดบางหนองโคท่านบอกว่าการหันหลวงพ่อปานท่านสอนน่ะท่านบอกหลวงพ่อฤาษีลิงดำหลวงพ่อฤาษีลิงดำก็มาบอกลูกหลานอย่างพวกเราค่ะนะฮะการหันหน้าพระให้หันหน้าไปทิศเหนือตะวันออกออกเฉียงเหนือ3ทิศนี้เท่านั้นค่ะห้ามหันทิศใต้กับทิศตะวันตกค่ะหันทิศใต้กับทิศตะวันตกในเงินมันออกถ้าท่านอยากจะเงินออกท่านลองหันหน้าไปพระไปทิศใต้กับทิศตะวันตกค่ะแล้วก็ลองเปรียบเทียบกันทางวิทยาศาสตร์ค่ะสลับกันถ้าท่านอยากเงินเข้าก็หันหน้าพระไปทิศเหนือตะวันออกออกเฉียงเหนือค่ะเอาเข็มทิศวัดเลยเพราะพระอาทิตย์มีความเคลื่อนได้ค่ะเข็มทิศวัดเลยนะฮะลองดูต้องวัดจากกลางบ้านเหรอคะอาจารย์ไม่ต้องเลยวัดจากตรงข้างหน้าเลยอะคะพระเนี่ยแหละหน้าพระหลังพระเนี่ยได้หมดค่ะหันหน้าพระให้ถูกพอเท่านั้นก็ก
็คือลองเอาเข็มทิศมาวัดเลยใช่ไหมคะทิศวัดเลยค่ะคุณกายค่ะถ้าเรียนต่อจะดีไหมหรือจะทำงานต่อดีครับทำงานต่อแล้วค่อยเรียนคุณกายดวงชะตาของคุณกายจะเป็นอย่างนั้นนะฮะค่ะทำงานต่อแล้วค่อยเรียนคุณกายจะมีเงินถูกต้องไหมค่ะและคุณกายก็เรียนรอบค่ำก็ได้ค่ะนะครับเรียนพักค่ำก็ได้แต่อย่ากลับเกิน6โมงเช้าเพราะว่าคุณกายจะพักผ่อนน้อยแล้วนะฮะอ้าวนะฮะเวลาก็ใกล้หมดแล้วพี่ทีมงานก็เมตตาบอกว่าใกล้หมดแล้วนะฮะเพราะเวลาเราเนี่ยจริงอยากจะพูด10ชั่วโมงพอแล้วค่ะอาจารย์กลัวท่านผู้อำนวยการต่อจะเครียดไงค่ะพอแล้วค่ะเดี๋ยวนะฮะอ้าวผมขออนุญาตนะฮะค่ะขออนุญาตขออาราธนานะฮะสมเด็จองค์ปฐมนะฮะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั้งปวงที่พ่อแม่พี่น้องเคารพนับถือรวมทั้งอธิบดีกุมภันองค์นี้นะฮะหลวงพ่อฤาษีเลี้ยงดำหลวงพ่อปานหลวงปู่ผลวัดเซิงหวายนะฮะก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องร่ำรวยถูกหวยกันทุกคนมีความสุขความเจริญหมดหนี้หมดสินโรคภัยไข้เจ็บไม่มีปลอดภัยตลอดกาลและมีความสุขตลอดไปนะฮะด้วยความปรารถนาดีจากผมอาจารย์เอตาทิพย์อาจารย์อ้อและลูกดำขำวันนี้ก็ขอกลับลาไปก่อนนะฮะก็พบกันพรุ่งนี้หนึ่งทุ่มถึงสามทุ่มใช่ค่ะนะฮะผมจะมาตอบปัญหาเช่นเคยนะฮะสำหรับวันนี้สวัสดีนะครับสวัสดีค่ะสัมมาสัมพุทธัสสะอะระโตโตทัยยะค่ะ